เป็นนักการเมืองอีกคนที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วสำหรับนรมนพิญโยสินวัตรว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐที่ใช้เวลาในตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพียงแค่1ปีก็ขึ้นมานั่งในเก้าอี้รัฐมนตรีได้สำเร็จศาสตราจารย์นรมนหรือแมมเกิดเมื่อ29ตุลาคม2516อายุ46ปีเดิมสกุลสะอาดโฉมเป็นชาวกรุงเทพสมรสกับจุมพลพิญโยสินวัตรมีบุตรธิดา2คนในด้านการศึกษาเธอสำเร็จปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจบปริญญาโทวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจียสหรัฐอเมริกาก่อนจบปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตอีกใบและสำเร็จปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านการเงินจากวิทยาลัยวอลตันแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาจากนั้นเธอได้กลับมาสอนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าจนถึงตำแหน่งรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเคยเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจหลายแห่งซึ่งระหว่างทำงานที่นี่อาจารย์แหม่มได้รู้จักกับสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ที่ขณะนั้นมาเป็นที่ปรึกษาของคณะในช่วงหลังรัฐประหารปี2549จนกระทั่งปี2558สมคิดได้ขึ้นเป็นรองนายกด้านเศรษฐกิจในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจารย์แหม่มได้ถูกพลเอกสิริชัยดิษฐกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดึงไปเป็นที่ปรึกษายุทธศาสตร์และบอร์ดประกันสังคมจนพลเอกสิริชัยลาออกสมคิดได้ดึงให้ไปช่วยงานอภิศักดิ์ตันติวรวงศ์ในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังดูแลนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและดิจิทัลไอทีต่อมาอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในขณะนั้นซึ่งรู้จักกับเธอตั้งแต่สร้างสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้ตั้งพรรคพลังประชารัฐจึงทาบทามอาจารย์แหม่มให้ไปเป็นกรรมการบริหารพรรคต่อมาเธอได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่5ก่อนจะได้เป็นโฆษกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ด้วยลักษณะดวงตากลมโตจากคอนแทคเลนส์แบบวัยรุ่นทำให้เธอได้รับฉายาจากโซเชียลว่าโฆษกบิ๊กอายแม้ผลงานในตำแหน่งนี้จะไม่โดดเด่นนักแต่ชื่อของเธอกลับเป็นที่รู้จักมากขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านภายในพรรคพลังประชารัฐที่สมคิดและทีมเศรษฐกิจ4กุมารถูกบีบจนถอนทัพทั้งภายในพรรคและรัฐบาลเธอได้ก้าวมาเป็นเหรัญญิกของพรรคภายใต้การนำของหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณช่วงนั้นเองก็มีกระแสข่าวว่าพรรคจะให้โฆษกบิ๊กอายเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแต่กลับถูกสังคมวิจารณ์อย่างหนักจนสุดท้ายเธอได้มานั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและเป็นคนแรกในรอบ18ปีต่อจากรดาวันวงศ์ศรีวงศ์ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเมื่อครั้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกระทรวงปี2545ในรัฐบาลทักษิณชินวัตรซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าผลงานของว่าที่รัฐมนตรีช่วยป้ายแดงคนนี้จะเป็นอย่างไร